สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในภาคบ่ายอีก1ชั่วโมงค่ะอีก1ชั่วโมงนักเรียนก็ได้พักผ่อนแล้วดังนั้นนักเรียนต้องเต็มที่ต่อการเรียนนะคะเมื่อเช้าคุณครูก็เห็นว่านักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนหลายคนที่บอกว่าชอบคณิตศาสตร์แต่บางคนก็ยังไม่ชอบไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรก็ตามอันดับแรกพยายามทำใจให้ชอบนักเรียนมีทั้งหมด8วิชานักเรียนก็ต้องชอบทั้งหมด8วิชาถ้าเกิดเราใจเรารักแล้ววิชานั้นเราก็จะประสบความสำเร็จถ้านักเรียนบอกเรียนป.6เราชอบวิชาดนตรีวิชาเดียวนักเรียนประสบความสำเร็จเพียงวิชาเดียวได้ไหมไม่ได้นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาอื่นไม่เอาได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องเรียนทั้งหมดแล้วก็พยายามทำใจให้รักเมื่อรักแล้วต้องตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็มีความพยายามนะคะเอาละค่ะไปสุขุนเรียกเพื่อนไปทางก่อนนะคะวันนี้ไปสุขุนแม่7ค่ะเริ่มค่ะ ใช้ได้ปรบมือตนเองเดี๋ยวเราไปคณิตคิดสนุกนะคะแต่อยากให้นักเรียนเห็นผลก่อนนิดนึงอยากจะดูสมุดงานของนักเรียนก่อนไหนใครบอกว่าอยากโชว์สมุดคณิตคิดสนุกไม่ได้โชว์ลายมือหรือโชว์อะไรแต่อยากให้นักเรียนดูความก้าวหน้าของตนเองไม่มีใครอยากโชว์คุณครูเรียกดีกว่านะคะนิรุธ1คนนะคะเอาละค่ะนักเรียนหญิงสักคนหนึ่งนักเรียนหญิงใครดีคะอ่ะสุกัญญาภาก็ได้สุกัญญาภายกมือมานี่ค่ะไม่ได้ดูลายมือแต่อยากให้นักเรียนเห็นว่าที่เราทำทุกวันนี้เราทำเพื่ออะไรนะคะก็จะมีทุกวันโอ้โหไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเห็นพัฒนาการของนักเรียนว่าที่นักเรียนทำไปนักเรียนมีเป้าหมายไหมไม่ใช่ว่าทำไปแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ปล่อยทิ้งไปของนิรุธก็ต้องนั่งย้อนกลับมาอย่างเช่นวันนี้ครูเปิดสุ่มเปิดเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าต้องจ่อจงเลยนะคะวันที่ทุกวันเลยวันนี้ได้เต็ม10วันต่อไปก็เต็ม10วันต่อไปลดลงมาเหลือ8เริ่มชักจะไม่ค่อยดีเอาใหม่ยัง8อยู่มา10วันนี้ลงมาเหลือ5โอ้โหน่าตกใจมากตัวเขาต้องตกใจทำไมลงเหลือ5นะคะกลับมา10อีกนั่นแสดงว่านิรุธต้องพยายามดูแลตัวเองเสมอต้นเสมอปลายวันไหนที่เขาไม่เรียนไม่สนใจเรียนเขาจะต้องตกลงมาดูของอีกสัก1คนสุกัญญาภานี้เว้นว่างเยอะนะคะสุกัญญาภาเอาละครูซุ่มเปิดเลยค่ะนะคะวันนี้ได้2เวลาเราดูปั๊บเราจะรู้สึกเลยหดหู่เลยโอ้ได้แค่2เองเหรอเรานะคะพอมาวันนี้9เริ่มดีใจดีขึ้นกลับมา6นะคะลดอีกแล้วเพิ่มไม่ได้มา7นะคะมา7เริ่มที่ว่าจะเสมอต้นเสมอปลายไปมาเหลือ5เอาอีกแล้วนะคะอันนี้ว่างไม่แน่ใจนะคะอันนี้กลับมาเป็น10เต็มถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอมา8มา9มา7มา10ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาเรียนแล้วเริ่มปรับตัวเองแล้วก็มาอยู่ในเกณฑ์7 8 9 10ถือว่าใช้ได้ปรบมือทั้งคู่ค่ะ
ครั้งต่อไปเดี๋ยวครูจะลองสุ่มเลขที่ดูนะคะว่าจะเจอของใครไปเจอของบางคนวันนี้ได้หนึ่งพอไปวันพรุ่งนี้แอบดูเพื่อนใช้ความรู้รอบตัวบ้างไป9พออีกวันหมดหนทางดูใช้ความรู้รอบตัวต้องช่วยเหลือตัวเองมา2แบบนี้เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายไหมไม่นะคะนักเรียนต้องมีความตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองวันนี้ได้1พรุ่งนี้ต้องได้2วันนี้ได้2พรุ่งนี้ต้องได้3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องได้10เต็มเอาละค่ะหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาแล้วเรียนหยิบสมุดทดเลยค่ะสมุดทดเตรียมได้เลยเมื่อวานนี้การคูณทศนิยมสอนไปใช้การบวกแบบซ้ำๆ 2. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนและเมื่อวานนี้เป็นวิธีที่3คือใช้วิธีลัดนักเรียนเลือกเลยค่ะชอบวิธีไหนใช้วิธีนั้นข้อที่1 50 คูณ 0.6 ห้ามต่ำกว่า7วันนี้ใครได้ต่ำกว่า7การบ้านเพิ่ม1ข้อถ้านักเรียนคิดโดยใช้วิธีลัดนักเรียนก็ต้องจำให้ได้เวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมไม่ใช่เข้าไม่ถูกต้องนับจุดรวมก่อนต่อไปข้อที่2 200คูณ 0.9 มองปั๊บเอาจุดออกทันทีแล้วไปคิดในสมุดทดเอาตัวเลขที่มีตัวเลขโดดมากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วคูณง่ายๆอย่าเสียเวลาต่อการดูสูตรคูณเชยนะคะอย่าลืมเวลาตอบนับจุดรวมต่อไปข้อที่3 500คูณด้วย 0.254ก็เห็นปั๊บอย่าช้ารีบคูณเลยใครคิดในใจนี่ค่อนข้างที่เปอร์เซ็นต์พลาดสูงนะคะเสร็จแล้วปิดค่ะสงสารเพื่อนเดี๋ยวคำตอบผิดเหมือนเราผ่านไหมใครยังไม่ผ่านยกมืออ่ะเร็วต่อไปข้อที่4 5,000 คูณด้วย 0.7มองเป็นเรื่องง่ายๆเวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมต่อไปข้อที่5 0.50 คูณด้วย80
่อไปข้อที่6 8.75 คูณด้วย40ต่อไปข้อที่7 30คูณด้วย 0.405